ค่าใช้จ่ายที่ส.ส.สามารถใช้ได้ในการหาเสียงเลือกตั้งการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ประจำปี2566สำหรับผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตกรณีสภาอยู่ครบวาระใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ7ล้านบาทพรรคละไม่เกิน163ล้านบาทถ้าเป็นกรณีรัฐบาลประกาศยุบสภาผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตให้คำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ยุบสภาจนถึงวันเลือกตั้งโดยใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ1ล้าน9แสนบาทพรรคละไม่เกิน44ล้านบาทหากมีการเลือกตั้งซ่อมกรณีสมัครใหม่ก่อนประกาศผลเลือกตั้งใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 950,000 บาทและถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้รับสมัครใหม่ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 630,000 บาทต่อคนหากเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่ามีค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 1,900,000 บาทแต่ถ้าหากเลือกตั้งใหม่กรณีแพ้โนโหวตใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 950,000 บาทถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ